ชร์เก็บไว้เลยวิธีบอกลาโรคเบาหวานไปตลอดกาลโดยไม่ต้องพึ่งยาใดๆพร้อมสูตรในทุกวันนี้โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบมากที่สุดเนื่องจากร่างกายขาดความสามารถในการผลิตปริมาณของอินซูลินที่เพียงพอในการรักษาสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานถึงมีระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้อย่างเพียงพอยังคงไม่มียาตัวหนที่สามารถรักษาโรคเบาหวานได้อย่างเป็นทางการแต่มีการรักษาอีกมากมายที่ช่วยควบคุมอาการเจ็บป่วยและทำให้กลับคืนสู่สภาพปกติหากคุณต้องการให้ระดับน้ำตาลในเลือดกลับมาเป็นปกติคุณควรลองรักษาด้วยวิธีธรรมชาติต่อไปนี้มันจะช่วยให้คุณลดปริมาณการใช้อินซูลินและยังช่วยกระตุ้นการทำงานของตับอ่อนสุดธรรมชาติต่อไปนี้จะช่วยขจัดของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกายและทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดกลับมาเป็นปกติส่วนผสมกระเทียมต้นหลีก1ต้นมีขายในร้านของมูลนิธิโครงการหลวงกระเจี๊ยบเขียวสด2ชิ้นน้ำแร่บรรจุขวด1ลิตรวิธีทำเริ่มด้วยการล้างกระเทียมต้นให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นๆขนาดพอเหมาะนำไปพักไว้ในถ้วยหรือโถขนาดใหญ่จากนั้นเทน้ำแร่ที่เตรียมไว้ลงไปแช่รากต้นหอมต่อมาตัดปลายของกระเจี๊ยบเขียวใส่ลงไปในน้ำแร่และปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงวิธีใช้ดื่มส่วนผสมนี้สำหรับรักษาแทนน้ำปกติทุกๆเช้าหรือตลอดทั้งวันจนกว่าจะหมดและทำส่วนผสมนี้ใหม่สำหรับใช้ดื่มในเช้าวันต่อไป